มันก็เหมือนยันทั่วไปอาตมาภาพก็มียันก็คือตั้งแต่ครูบาอาจารย์ท่านทำการสักให้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตตัวเราเองนั่นเองส่วนเรื่องว่าจะมีวิชาอาคมอะไรที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะคิดว่ามันเป็นการสร้างความดีในการดำเนินชีวิตมากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าพอมียันนี้แล้วจะต้องมีการหายตัวได้อะไรได้เท่านั้นเองนี่คือหลักที่อาตมภาพเนี่ยนี่อาตมภาพก็สักมารวม30ปีแล้วเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือครูบาอาจารย์เขาสักให้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่าครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นั่นเองคือความเชื่อเชกเช่นนี้มันก็ยังมีอยู่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นไปนะครับก็จะมีความเชื่ออยู่บางกลุ่มที่จะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการสักยันนี้สืบต่อไปเพราะนั้นความเชื่อน่ะก็คือความศรัทธาที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อจากความเชื่อและความศรัทธาของครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะดำเนินชีวิตสืบต่อไปนั่นเองคือสรุปแล้วนะครับคนเรามีบุญเก่านะครับบุญเก่านะครับกับกรรมที่กำลังจะตามมาเนี่ยมันต้องแยกกันแยกประเด็นกันเพราะนั้นสิ่งที่ทุกคนดำเนินชีวิตมาเนี่ยเหมือนกันหมดครับผ่านร้อนผ่านหนาผ่านดีผ่านชั่วแต่สุดท้ายเขาถึงได้บอกว่ามีบุญเก่าบางคนได้รับบุญเก่าก็อย่างที่เห็นแต่พอบทบุญปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันเพราะนั้นอาตมาภาพเชื่อเรื่องนี้ครับเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องดวงชะตาในการที่จะดำเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าในการที่จะเรานั้นจะดำเนินชีวิตเช่นไรนั่นเองครับญาติโยมครับการสักยันต์การบูชาวัตถุมงคลสำคัญที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุมงคลต่างๆสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมิใช่สร้างให้หลงงมงายอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากจิตศรัทธาแล้วก็แรงอธิษฐานของตัวเราเองพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลท่านสอนอาตมามาเฉกเช่นนี้อาตมาก็สอนศิษยานุศิษย์เหมือนกันไม่ได้สอนให้ญาติโยมมาหลงงมงายไม่ว่าจะเป็นการสักยันต์ไม่ว่าคนมาบูชาวัตถุมงคลมันลงไปข้อเดียวครับก็คือการทำให้ญาติโยมนั้นมีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตเพราะนั้นวัตถุมงคลการสักยันต์ถ้าเราประกอบคุณงามความดีในการดำเนินชีวิตสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลับส่งผลให้เรานะได้รับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองก็ขอฝากไว้กับญาติโยมในการดำเนินชีวิตนะครับก็ท่านทำความดีไว้ให้มากที่สุดก็คือความศีลอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วโดยเฉพาะคำว่าขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคนรับรองได้ว่าอิทธิปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อย่างแน่นอนจาก4คำนี้ก็คือขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคน